สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจิ๊กจอกสยามทุกท่านพบกับสดข่าวเรย์เตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ 100% สแกน QR code หรือแอดไลน์ได้เลยที่ @BK8Newข่าวเรย์เตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่จิ๊กจอกไร้งบปลดโรเจอร์ให้โอกาสแก้ตัวต่อหวังพลิกวิกฤตทีมเลสเตอร์ซีครับอาจไม่สามารถปลดเบเดลโรเจอร์ออกได้เพราะพวกเขาไม่มีเงินเพียงพอสำหรับค่าชดเชยที่โรเจอร์จะได้รับหากถูกปลดออกจากทีมคิงพาวเวอร์สเตเดียมตามรายงานของดามิเอชิตนักข่าวของ Sky Sport ทีมสุดท้ายที่จอกครับเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างย่ำแย่และเข้าสู่ช่วงพักเบรกทีมชาติโดยรังอันดับสุดท้ายของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกเบเดลโรเจอร์ยอมรับว่าเขาอยู่ภายใต้ความกดดันที่เพิ่มมากขึ้นและเขาจะเคารพการตัดสินใจของเจ้าของทีมหากเขาต้องถูกปลดหลังจากเลสเตอร์พ่ายแพ้ต่อท็อตแนมฮอตสเปอร์6-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับสายข่าวการซื้อขายนักเตะที่น่าเชื่อถือเปิดเผยว่าบริหารของเลสเตอร์ได้หารือเกี่ยวกับอนาคตของกุนซือชาวไอร์แลนด์เหนือหลังจากการพ่ายแพ้ครั้งยิ่งใหญ่ในลอนดอนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะยังอยู่กับทีมเมื่อนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มุ่งหน้าไปเยือนคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันที่3ตุลาคมนี้เป็นที่เข้าใจกันว่าอนาคตของเบเดลโรเจอร์อยู่บนความเสี่ยงและกองเชียร์ส่วนใหญ่คาดว่าเขาจะถูกไล่ออกในตอนนี้แต่เลสเตอร์ครับตั้งใจที่จะให้เวลาเขาอีกเล็กน้อยเพื่อพลิกสถานการณ์มีรายงานกันว่าครับแข้งวัย49ปีรายนี้จะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยสัญญามูลค่า10ล้านปอนด์หากเขาถูกไล่ออกจริงเมื่อเร็วๆนี้ครับเบเดลโรเจอร์ดูเหมือนจะวิพากษ์วิจารณ์สโมสรหลังจากอ้างว่านี่ไม่ใช่สโมสรเมื่อ2ปีที่แล้วและทีมไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นในตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาดามิเชตครับเข้าใจถึงปัจจัยสำคัญสำหรับโรเจอร์ที่ยังคงจะได้เป็นผู้จัดการทีมอยู่พอเรสเตอร์ไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยให้กับเขาได้นักข่าวของ Sky Sport เชื่อว่าปัญหาด้านการเงินซึ่งถูกเน้นย้ำในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะกำลังหยุดยั้งสุนัขที่จอกในเส้นทางของพวกเขาดามิเชตบอกกับกิฟมีสปอร์ตนะครับว่าแหล่งข่าวคนหนึ่งบอกกับผมว่ามันเป็นการยากที่จะไล่เบเดลโรเจอร์ออกจากทีมจริงๆพอเรสเตอร์มีปัญหาทางด้านการเงินมากมายซึ่งเบเดลโรเจอร์ถึงกับพลาดพิงถึงในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่ผ่านมาเราทุกคนรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกับเลสเตอร์ระหว่างตลาดซื้อขายนักเตะเช่นกันแม้ว่าพวกเขาจะมีเงินมากมายจากการขายเวดดี้โฟฟาน่าและลดค่าใช้จ่ายของแคสเปอร์ชไมเคิลแต่พวกเขาก็นำผู้เล่นเอาท์ฟิลด์เข้ามาเพียงคนเดียวด้วยราคาค่าตัวประมาณ 12-15 ล้านปอนด์มันเป็นตลาดซื้อขายที่เงียบจริงๆเท่าที่เลสเตอร์เคยทำมาตามรายงานของเดอะซันครับโทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมเบนฟอร์ดนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของตัวเต็งกุนซือของเลสเตอร์ที่จะเข้ามาแทนที่ของเบเดลโรเจอร์อย่างไรก็ตามครับตามรายงานระบุว่ากุนซือชาวเดนมาร์กไม่รีบร้อนที่จะเดินออกจากทีมลอนดอนตะวันตกหลังจากทำสัญญาฉบับใหม่3ปีในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองครับโดยมาริซิโอโปเชตติโน่ราฟาเอลเบเนเตสชอนไดท์และมาเซโรบิเอลซาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับงานนี้เช่นกันอันนี้ก็เป็นการออกมารายงานของทางด้านดาเมจเชดครับสายข่าวของสกายสปอร์ตครับที่ระบุว่าการปลดเบเดลโรเจอร์นั้นจะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเรเตอร์ซีเองยังไม่มีงบประมาณมากพอที่จะปลดกุนซือรายนี้ออกจากทีมไปซึ่งก็จะต้องติดตามว่าเบเดลโรเจอร์หากได้โอกาสกลับมาทำทีมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะสามารถพาทีมพลิกวิกฤตการครั้งนี้ได้หรือไม่ครับมาต่อกันที่เอ็ดดี้ดีเลี่ยงเกมทีมชาติบินกลับอังกฤษด่วนเช็คอาการบาดเจ็บวินเฟตเอ็ดดี้ดีเดินทางกลับอังกฤษเพื่อประเมินผลตรวจร่างกายหลังจากได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่รับใช้ทีมชาติไนจีเรียครับกองกลางของเรเตอร์สตีฟรายนี้คาดกันว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกระชับมิตรของทีมซูเปอร์อีเกิลกับทีมชาติแอลจีเรียในวันที่27กันยายนนี้แล้วเตะวัย25ปีรายนี้ครับพลาดเกมลีก12เกมสุดท้ายของปี 2021-2022 และจะได้รับบาดเจ็บที่บริเวณหัวเข่าจากเกมกับแรนด์ในศึกยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกที่ผ่านมานี่เองครับทำให้เขาไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันรอบคัดเลือกของศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นกับทีมชาติไนจีเรียที่จะพบกับเซาโตเมแอนด์ปริซิเปและเชราดีโอนในเดือนมิถุนายนอย่างไรก็ตามครับเอ็นดีดีลงเล่นให้กับทีมจิ๊กจอกสยามทุกเกมในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้และหวังว่าจะได้ลงสนามเป็นครั้งแรกภายใต้การนำทีมของโคเซ่เปเซโร่กุนซือคนใหม่ของทีมชาติไนจีเรียนั่นทำให้แฟรงค์ออนเยกากองกลางของเบนฟอร์ดหรือราฟาเอลออนเยดิก้าของคลับบูธที่ไม่ได้มีรายชื่อมีสิทธิ์ที่จะถูกเรียกเข้ามาแทนที่เอ็นดีดีตามรายงานของร็อบดอสเซตสายข่าวเดอะฟ็อกนี่ก็เป็นการรายงานอาการบาดเจ็บของทางด้านอินเฟตเอดีดีนะครับซึ่งมีการบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติเจ้าตัวเองครับบินกลับอังกฤษด่วนนะครับเพื่อเช็คอาการบาดเจ็บอีกครั้งนึงว่าจะมีอาการรุนแรงมากน้อยแค่ไหนครับซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อทีมชาร์ลส์กิ้งจอกของเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าเอดีดีเองเป็นแกนหลักในตำแหน่งกองกลางตัวรับของเรานะครับ
นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับส่วนวันนี้ครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเรเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ